เราจะบรรเลงบทเพลงที่ถือว่าได้ขับกล่อมแผ่นดินไทยนี้นะครับมา61ปีเต็มเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานให้ครูเอื้อสุนทรสนานนำมาบรรเลงให้กับคนไทยได้ฟังเป็นครั้งแรกเมื่อ2490นะครับตลอดเวลาที่บทเพลงนี้ได้หล่อเลี้ยงแผ่นดินทำให้ประชาชนคนไทยนั้นได้มีความสุขได้มีความสงบนะครับแล้วก็มีข้อคิดที่น่าสนใจมากๆอยู่ในบทเพลงเพลงนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนครับจุดที่บวงสรวงปู่เทพเจ้าสวดมนต์คำชาถึงคราวรับทำทันโอ้ชีวิตน้องล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทรรอใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจะจนทำทางทั้งหลายเธอ
ครับนักร้องครับ